มาถึงลูกทีมของโค้ชยิ่งยงสาววัยเก่าหัวใจแกร่งที่เปรียบเสมือนเป็นเสาหลักของบ้านเพื่อให้ทุกคนในครอบครัวได้สู้ต่อไปครับสวัสดีค่ะกราบสวัสดีกรรมการทั้ง3ท่านนะคะป้าแก่ลั่นธงสวยล้ำอายุ52ปีจากอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะชื่อจริงชื่อลั่นธมแต่ชื่อเล่นนะฮะชื่อแก่ชื่อแก่ค่ะเนาะชื่อแก่เพราะว่าตอนที่คลอดแม่บอกว่ามันเหี่ยวแล้วก็สมัยนั้นมีแต่หมอตำแยไม่รู้จะรอดหรือเปล่าในยุคนั้นใช่ไหมฮะสมัยนั้นอันนี้แค่ออเดิร์ฟชีวิตจริงๆของเธอเนี่ยเป็นชีวิตที่สู้ชีวิตมากๆเพราะว่าในระยะ5ปีที่แล้วเนี่ยคือระยะ5เดือนเนี่ยเสียชีวิตคนที่เสียชีวิตคือลูกชายแม่และพ่อเสียชีวิตในช่วงระยะเวลาในช่วงเวลา5เดือนนะครับแต่ตอนนี้ก็มีภาระที่จะต้องเลี้ยงดูหลานเป็นลูกของน้องชายคนหนึ่งแล้วก็อีก2คนเป็นลูกสาวที่แยกทางกันนะคนหนึ่งคือลูกสาวของลูกชายที่เสียชีวิตอ๋อคนนี้เหรอลูกค่ะน่ารักชื่อน้องน้องฮิวโก้ค่ะน้องฮิวโก้พ่อเขาชอบนักฟุตบอลร้องแล้วร้องพ่อเขาชอบนักฟุตบอลเขาก็เลยตั้งชื่อลูกว่าฮิวโก้อีกคนที่ข้างๆหลานคือใครฮะพี่ชายค่ะพี่ชายของพี่แก่เลยนะค่ะมีกันทั้งหมดกี่คนพี่น้องพี่น้องมี12คนที่ท้องเดียวกันเลยนะพี่แก่12คนเดี๋ยวคุยกับหลานหน่อยเนาะลูกสาวไม่ร้องลูกไม่ร้องไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรตาน่ารักมากเดี๋ยวลูกฮิวโก้สวัสดีลูกฮิวโก้ครับมันเป็นไงตอนนี้อ่ะลุงพันเข้าใจมันเป็นไงลูกมันคิดถึงคุณพ่อเหรอลูกเพิ่งเสียไวๆนี้ใช่ไหมตั้งแต่ปี62ค่ะลอยกระทง62คือเคยมาออกรายการไม่รู้พี่สุจำได้ไหมไม่หมดนี่แล้วกลับไปอยู่กับลูกได้1ปีก็ประสบอุบัติเหตุรถข้ามเกาะจากอีกฝั่งหนึ่งไปหารถที่ลูกชายมากลับจากทำงานแล้วหลังจากลูกชายแล้วมาเป็นลูกเสีย62พออีกปีต้นปี63เดือนกุมภาพันธ์วันที่22แม่ก็เสียจ้ะแล้วก็อยู่ๆมายังไม่พอเดือนวันที่14เมษายนพ่อก็ตามไปอยู่กับแม่ก็ต้องนับถือน้ำใจป้าแก่เพราะว่ามันมีความโศกเศร้าติดๆกันมาตลอดอะไรเป็นกำลังใจให้เราสู้กับมันน่ะพี่แก่หลานๆนี่แหละค่ะมีหลาน3คนยังอยู่ที่บ้านอีก2คนมีแม่ที่บางครั้งหลานเขาพูดหรือเขาปลอบอะไรเรารู้สึกมีค่ะมีเขาพูดว่ามีค่ะเวลาขายของที่ข้างรั้วโรงเรียนเขาออกมาจากโรงเรียนเขาก็จะมาถามว่าย่าวันนี้ขายได้ไหมขายดีไหมของเหลือเปล่าย่าเหมือนเขาจะกินแล้วเขาก็ไม่กล้ากินนะเขากลัวไม่มีตังค์เขาจะถามก่อนว่าขายของได้เปล่าโอ้โนก็โชคดีที่หลานเป็นคนดีเป็นเด็กดีเป็นเด็กที่ไม่เกเรนะครับผมว่าโชคดีของพี่แก่นี่แหละเขาเรียกคุณย่าใช่ไหมคนนี้เรียกคุณย่าค่ะมีสองคนอยู่ที่บ้านเขาเรียกแม่ฮิวโก้ก็คือเป็นคุณยายฮิวโก้พูดได้ไหมลูกฮิวโก้มาหาย่าไหมมาเดี๋ยวลุงยงมารับลูกมากอดย่าหน่อยมากอดคุณย่าหน่อยส่งพลังหน่อยส่งพลังให้หน่อยตอนนี้นะคะเป็นแม่ค้าขายลูกชิ้นทอดอยู่ข้างรั้วโรงเรียนที่หลานเรียนค่ะปัจจุบันนี้ก็พักอยู่กับหลาน3คนคน1เป็นลูกของคนที่เสียชีวิตอีก2คนเป็นลูกของลูกสาวที่ตอนนั้นเขายังไม่พร้อมที่จะดูแลลูกป้าก็เลยยินดีที่จะดูแลลูกให้เขาหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ร้ายๆในครอบครัวชีวิตป้าแก่ก็เหมือนจะแย่ลงเพราะว่าป้าแก่ไม่มีที่ปรึกษาทุกวันนี้ป้าแก่ทำงานอยู่คนเดียวเพื่อที่จะได้มีกินมีใช้ให้หลานๆได้กินได้ใช้แรกๆที่เกิดเหตุการณ์ป้าก็ทำใจไม่ได้หรอกนะแต่ป้าต้องทำตัวเองให้เข้มแข็งจะไม่ร้องไห้ให้หลานเห็นเพราะว่าถ้าป้าร้องหลานก็จะร้องด้วย
ป้าเองก็มีหนี้สินแต่ป้าต้องมีให้หลานไปโรงเรียนทุกวันนะป้าต้องมีให้หลานไปโรงเรียนมีข้าวเช้าให้หลานกินบางครั้งก็เสียใจนะที่ไม่มีเงินซื้อของอะไรให้หลานๆเหมือนคนอื่นเขาแต่เราไม่สามารถที่จะล้วงในกระเป๋าปุ๊บแล้วมีตังค์ขึ้นมาให้หลานไปซื้อของได้เลยในชีวิตป้านะป้าลำบากแค่ไหนป้าก็ไม่เคยคิดสั้นมีแต่คิดว่าวันนี้เราต้องทำให้ดีที่สุดวันนี้เราต้องทำให้มันดีขึ้นถึงเราจะตัวคนเดียวเราต้องทำให้ได้ความตั้งใจของป้าความหวังสูงสุดของป้าหวังอย่างหมดนี้หวังอย่างมีบ้านสักหลังให้ลูกหลานได้อยู่กันเพราะว่าวันข้างหน้าถ้าไม่มีเราแล้วเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างสาวๆหรือตอนเด็กๆได้เคยประกวดร้องเพลงเวทีเดียวกับพี่พึ่งมั้งไหมไม่เคยค่ะไม่เคยใช่ไหมไม่ได้ไปเจอกันใช่ไหมไม่เคยเลยคือจะบอกว่าร้องเพลงเก่งอ่ะก็เป็นเหมือนมืออาชีพแล้วก็คือเขาเรียกทั้งเก่งทั้งเก่าแหละแต่ว่าต้องเคาะสนิมตัวเองนะอาจจะมีเรื่องของต้นทุนของแก้วเสียงซึ่งมันเป็นธรรมชาติเสียงที่มันค่อนข้างจะบาดหูนิดๆอ่ะอันนี้ก็ต้องฝึกเสียพลังดีเนาะแต่ว่าเสียงจะแหลมใช่ทำให้เสียงมันบีบอ่ะจริงๆมันสามารถออกได้เยอะกว่านี้ลองดูนะนะครับผมชอบความเข้มแข็งที่พาให้ก้าวข้ามห่วงเวลาที่มันโหดร้ายมาได้นะครับการสูญเสียที่มาอย่างต่อเนื่องเลยอย่างน้อยเราก็มีความแข็งแรงพอที่จะพาหลานพาครอบครัวก้าวข้ามมันมาได้ก็ให้กำลังใจนะครับ
ส่วนการร้องเพลงเก่งมากนี่คือพรสวรรค์เลยนี่เวลาเห็นคนสุพรรณร้องเพลงเราจะเห็นลายเซ็นแบบนี้เลยนะคือเป็นโดยอัตโนมัติน่ะเพราะเพลงนี้เป็นเพลงพิสูจน์เลยว่าใครร้องเป็นไม่เป็นป้าแก่ออกเสียงดีมีเสน่ห์เก็บรายละเอียดได้ครับอยากให้ป้าแก่ได้มีความสุขกับการร้องเพลงนะครับบางครั้งการชดเชยความสูญเสียเสียงเพลงก็ช่วยได้และจะทำให้ป้าแก่ร้องเพลงเพราะมากขึ้นเราจะช่วยนะครับคุณลั่นทมหญิงหัวใจแกร่งคนนี้เนาะเราเมื่อเป็นผู้หญิงหัวใจแกร่งแล้วต้องแกร่งให้ตลอดมันมีสูตรอยู่สูตรเดียวที่ผมอ่านเจอหนังสือว่าถ้าเหตุการณ์อะไรที่มันเข้ามาในครอบครัวเราถ้าเราเป็นคนโตเป็นผู้ใหญ่หน่อยอ่ะเราต้องแกร่งร่าเริงให้เด็กๆเห็นเด็กเขาจะได้มีพลังด้วยสำหรับวิธีการร้องกับหญิงแกร่งคนนี้นะครับผมให้กำลังใจนะครับผ่านครับขอบคุณค่ะผ่านค่ะขอบคุณค่ะผ่านครับขอบคุณค่ะ3ผ่านครับโค้ชยิ่งยงครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับไมค์ทองคำ3วัยครั้งที่2วันนี้ก็มีทั้งความสุขความสนุกความประทับใจกับเรื่องราวหลากหลายมากมายของคนหัวใจลูกทุ่งทั้ง3วัยที่มาพร้อมกับเสียงเพลงสุดไพเราะที่พร้อมจะมาขับกล่อมทุกคนถึงหน้าจอสัปดาห์หน้าเปิดเวทีกับแชมป์ไมทองคำ3วัยวัยรุ่นกับซิงเกิลแรกในชีวิตของบิ๊กทศพรในบทเพลงยอมง่ายๆบ่แม่นอ้ายดอกให้ยอมง่ายมันบ่แม่นอ้ายดอกแม่นหักถือกนกดับเบิ้ลสิบนับลงอีกจากไฟผู้หญิงคนที่โทรไปชื่ออะไรเนี่ยยังไม่มีครับอ้าวก็โทรไปเรื่อยนะไอ้ทิศเอ้ยยังไม่มีคนในหัวใจแต่ว่ายังรออยู่ครับยังรออยู่รักรออยู่มันต้องอย่างนี้ไว้บิ๊กมันต้องอย่างนี้พร้อมยกขบวนเหล่าลูกทีมของโค้ชทั้ง3วัยที่บอกได้เลยว่าสนุกครบรสอย่างแน่นอนเป็นช้ำดังโดนเท้าย้ำดวงแดงถึงไกลห่างกันแค่ไหนหัวใจฉันอยู่ไกลเธอเสมอโอ้ขอให้เธอรักฉันคนเดียวตลอดในฐานะคุณเป็นโค้ชเป็นรุ่นพี่ที่มีเพลงดังมาก่อนมีอะไรจะแนะนำไหมครับผมก็ขอให้ประสบความสำเร็จสุขๆมันๆอาจารย์ไหนเนี่ยเดี๋ยวอีกหน่อยก็ลงนะให้ในไมค์ทองคำ3วัยครั้งที่2